ตอนนี้ผมอยู่ที่โตเกียวนะครับเอพิโซดนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาตะลุยบุกร้านกล้องฟิล์มนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะผมมีกล้องรักกับตัวเล็กตัวโปรดนะครับที่จะไปส่งทำสีที่คันโตนะครับซึ่งเป็นที่ที่คนทั่วโลกเนี่ยบินเอากล้องฟิล์มมาทำสีที่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นไงอันนี้เป็นอาหารมื้อแรกของผมนะครับเขาเรียกว่าดิปราเมงนะภาษาอังกฤษก็คือจิ้มจิ้มจิ้มกินแต่เขาคงรู้ว่าผมแบบกินแล้วเพื่อนแน่ตอนนี้นะครับอยู่แมปแคมีรานะครับชิดจุกว้าวความกว้างของมันนี่แหละเลยก็เห็นมินิเซ็ตหายากมากวันนี้เป็นเลนส์ที่แบบ 28-56 ที่เล็กที่สุดในโลกนี่มันมาโผล่ตัวใหม่เป็น limited edition ของ Kravitz Design จะมาพร้อมกับเลนส์2อันกับบัลลูนนี้ไปหาไอ้นั้นดูดิชื่อร้านว่าไม่รู้ไม่รอช้าเลยครับขอกินก่อนจริงนะนี่นะครับมาแล้วนะฮะเขามีน้ำจิ้มพิเศษเป็นgarlic sauceโอเคตอนนี้ก็จะกินแบบไม่พูดไม่จากันเท่าไหร่แบบไม่เคยนะไม่เคย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 คือมีตั้งแต่มันเจอดิจิตอลยันแบบองค์ชุดโบราณมีกล้องจิ๋วด้วยใครใช้เนี่ยเฮ้ยเลก้าจิ๋วเหรอใช่คนน่ารักเลยตาตื่นใจตื่นไปหมดเลยตอนนี้ตุ๊กสีทองว้าว M4 M2 MacPage โอเคนะ MDA เฮ้ยมันคืออะไรกล้องตัวนี้แตกไม่เคยเห็นเลยแต่มาดูนี่ดิตัวนี้แปลกอ่ะ MD คืออะไรอ่ะนานนี้ไม่มีวิวคือต้องใส่วิวต้องหาอะไรกันว้าวสุดยอดสุดยอดคอมพลีทแล้วมันสุดมากร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะไม่รู้เหมือนกันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่มีภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าได้กล้องไลก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่ารักมากดูกล้องเล็กใช้ได้จริงนี่มีหลายแบบเป็นของสะสมน่ารักแล้วนี่ก็ใช้ได้จริงด้วยนะว้าวคือมีช่อง viewfinder ของจริงมองเห็นได้จริงแล้วก็มีสองเลื่อนจริงเลื่อนจริงได้แล้วก็หมุน
ช่ป่ะนั่นนี่สัตว์ผมนะครับก้าอันคือซิลเวอร์นะครับโดนมีของแถมไหมครับมันดีมากครับเป็นแกดเจ็ตที่เพิ่งซื้อมาได้เมื่อวานก็คือเวลาเราพูดอะไรมันก็จะทรานสเลทให้นะครับคนดูอยู่น่ารักจังขอบคุณนะครับかわいい人ですねありがとうございますかわいいですかของฝากแม่แต่ขอมาใช้ก่อน A few minutes later ดูต่ออีกสักพักหนึ่งได้เลนนะฮะสมิลัก50 Aspirico V3 เดือนนี้ต้องแมวบินให้แม่ร้านนี้นะฮะมีชื่อว่าคิวคาสึโมโตมูระนะครับซึ่งอย่างที่เห็นนะคิวนี่ต่อยาวลงมาเลยคิวมันคิวมันคิวมากครับรอมาเกือบชั่วโมงนะครับผมแล้วพนักงานก็เพิ่งเดินเอาเมนูมาให้นะครับถึงเวลาที่รอคอยนี่คือที่ประกอบเนื้อย่างวันนี้นะครับนะครับกำลังไปชินจูกุสเตชันนะครับเพื่อไปต่อรถไฟไปยังคันโตะนะฮะอันนี้ก็คือกล้องที่ผมจะเอาไปทำนั่นเองนะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้นะครับผมจะเอาไปทำสีดำเขาเรียกว่า8 element นะครับเป็น 35mm คนที่เป็นคอลเลกเตอร์จริงๆนักสะสมจริงๆเนี่ยก็จะนิยมเก็บสะสมรุ่นนี้มากๆเลยครับก็อยู่บนรถไฟสายยามานาเตะนะครับมุ่งหน้าไปชินกาวานะครับเพื่อที่ไปต่ออีกสถานีนึงโอเคแต่ว่าตอนนี้คือความสับสนคือเราหน้ามาถูกฝั่งหรือเปล่าตามนี้ต้องรอดูว่าถูกไหมถูกแหละมาจุกใช่ใช่แหละสีเงินวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นสีดำเรียกว่าสีดำแบล็คเพนจะเป็นดำเงาตัวบอดี้นะฮะก็จะไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวเรียกว่าสีเขียวซาฟารีนะฮะเรียบร้อยพร้อมสำหรับการต่อมที่มันบอกว่าถึงแล้วไหนแวะคันต่อพี่โอ๊ตครับฮัลโหลพี่โอ๊ตครับเช้าเลยครับก็คือตอนนี้ผมมาคันโตตามแผนที่ใน Instagram ของเขาอ่ะแต่ผมมาอยู่ตรงกลางสี่แยกที่มันไม่มีตึกไม่มีอะไรเลยพี่เข้าไปในคือสมมติว่าอยู่ตรงแยกใช่ป่ะใช่ใช่มันเดินเข้าไปในซอยนิดนึงครับแล้วมันอยู่ชั้นสองอ่ะจากถนนใหญ่ต้องเลี้ยวขวาครับเป็นซอยนิดนึงงั้นเดี๋ยวผมลองหาดูได้ครับขอบคุณมากครับอยู่ใกล้ใกล้แยกตรงนั้นแหละได้พี่ขอบคุณมากครับเอามาทำสีเขียวที่พี่ป้ายยาผมเรียบร้อยโอเคโอเคพี่โอ๊ตที่นี่คันโตะก็จะมีแบบของบางอย่างที่เขาทำไว้แล้วเขาก็จะมาวางดิสเพลย์ไว้ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นกล้องถ่ายยากหมดเลย
ที่นี่จะทำทั้งแบบ CLA CLA หมายความว่าเช็คกล้องข้างในเช็คระบบทุกอย่างทำความสะอาดเลนเปลี่ยนสีพ่นสีอะไรคือทำหมดเลยสีลักเอนะฮะแล้วเขาก็จะ CLA เลนข้างในตัวหนังมันจะเรียกว่าจะเอาเป็นสเตจไหนนี่เป็นสีเขียวซับซารีสวยนี่นะฮะก็จะเป็นซาร์ติฟิเคทที่ทางไลก้าเขามอบให้กับว้าวคือเอาง่ายทุกคนทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะบินมาดีเพนที่นี่นะฮะแฮปปี้จุดประสงค์คอมพลีทนะครับเรียบร้อยเดินทางมาใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงนะครับในการทำครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องรอตัวกล้องแล้วก็ตัวเลนส์นะครับใช้เวลาทำสีทั้งหมด7เดือนครับก็7เดือนนั้นถ้าสดฮัลโหลนะครับผมอยู่แล้วผมก็จะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมสำหรับคลิปญี่ปุ่นของผมนะครับก็จบแล้วนะไว้เดี๋ยวติดตามฮัลโหลนะครับเอพิโซดหน้านะครับ